นี่อยู่ในฟิตเนสเล่นจะเสร็จแล้วมาคาร์ดิโอต่อถ้าไปเล่นคือฝนตกสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเหนื่อยมากได้ยินเสียงผมชัดไหมครับใส่หูฟังอยู่แต่ว่าอยากรู้ว่าได้ยินเสียงชัดไหมวันนี้พี่ลิศไม่ได้มาครับเสียงปกติเนาะนานๆยังครับเพิ่งมาเองครับไลฟ์มันไม่แจ้งเตือนใช่ไหมช่วยแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งได้รับกาแฟเมื่อกี้ค่ะสั่งรอบ2แล้วหอมมากค่ะกาแฟขอบคุณมากเลยนะครับดีใจครับที่ชอบสั่งได้อีกนะครับเพราะว่าติดตะกร้าไว้ให้แล้วด้านล่างใครอยากช้อปปิ้งก็กดได้เลยนะครับช่วงนี้ TikTok เขาส่งฟรีด้วยนะส่วนลดก็ยังมีอยู่สำหรับในไลฟ์แต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าช่วงเมื่อวันก่อนนะวันที่9กับช่วงต้นเดือนช่วงวันที่1วันที่9ส่วนลดจะเยอะกว่าสวัสดีครับฝนตกหนักมากกลับไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ทำไงดีตอนแรกคิดว่าเห็นฟ้าโปร่งๆก็เลยไม่ได้เอาร่มมาตอนแรกก็เอกใจนะวันนี้ไม่ตกไหมนะแต่คิดว่าคงไม่ตกทุกวันหรอกมั้งทำไมมาตกทุกวันเลยทุกคนตกเวลาเดิมๆด้วยแถวสุขุมวิทครับ ตกหนักมากใช่นี่ตอนนี้ตอนแรกว่าจะไปวิ่งที่สวนดีนะไม่ไปคิดถูกมากเลยอ่ะถ้าไปวิ่งที่สวนนะก็จะเจอน้ำท่วมเจอรถติดแล้วก็จะเหนื่อยด้วยใช่เหตุพี่ลิศไม่อยู่ครับวันนี้พี่ลิศไม่ได้มาพี่ลิศไม่ได้มาครับพี่ลิศนี่พี่ลิศห่วงแล้วเลยแยกกันมาหนึ่งวันควรออกกำลังกายอย่างน้อยกี่นาทีถ้าถามผมเหรอผมก็จะออกให้ได้อย่างน้อยวันละชั่วโมงนะหรือครึ่งชั่วโมงจริงๆนะสำหรับใครที่เริ่มต้นออกกำลังกายนะผมว่าเริ่มจากการที่แบบเดินชันอะไรเงี้ยถ้ามีฟิตเนสนะหรือมีลู่วิ่งอะไรเงี้ยเดินชันปรับความชันสัก4ความเร็วสัก4อะไรเงี้ยเริ่มจากแถวๆนี้ไปก่อนสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงทำทุกวันอะไรเงี้ยผมว่าดีมากเลยนะครับหรือไม่ก็ไปเดินตามสวนสาธารณะให้ได้สัก19ก็ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะ19กิโลไม่รู้อ่ะ3โลได้มั้งผมว่าดีนะทำให้เป็นรูทีนมันจะดีกับสุขภาพมากๆเลยผมช่วงนี้กลับมาแบบออกกำลังกายหนักครั้งอะไรเงี้ยก็ดีมากครับก็รู้สึกว่าชีวิตอยากออกกำลังกายตลอดไปเลยไม่อยากทำงานแล้ว อยากแบบแค่ตื่นมาออกกำลังกายกินของดีๆหลับผ่อนตื่นมาออกกำลังกายแต่มีเงินอยู่ในบัญชีสักประมาณ 3,000 ล้านอะไรเงี้ยเยอะไปไหมครับพูดไปเรื่อยนะขอบคุณที่ผู้สาฟังนะฮะรู้สึกตรงหนักมากทุกคนนี่ผมอยู่ในฟิตเนสไงแล้วฟิตเนสมันมองเห็นข้างนอกเลยโอ้ตรงหนักมากทำไงดีอ่ะกลับบ้านไม่ได้แน่เลยอ่ะซีรีส์ปิดกล้องหรือยังครับพี่ก๊อตจริงๆคนอื่นปิดหมดแล้วนะแต่เขาบอกว่าผมเหลือคิวนึงอ่ะแต่ก็ยังไม่เห็นบอกเลยว่าถ่ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วมันจะออนเดือนหน้าแล้วอ่ะนี่ผมจะไปแบบทำสีผมตัดผมผมก็ทำไม่ได้เนี่ยหรือจะไปเปลี่ยนลุคอะไรผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็ต้องรอ
รอให้เขาว่ายังไงเขาจะใช้ไหมอะไรเงี้ยอีกคิวหนึ่งถ้าไม่ใช้ก็จะได้แบบไปทำสีผมไม่ตัดผมตอนนี้ไม่กล้ายุ่งเนี่ยก็เดี๋ยวไม่คอนเนี่ยเราก็ไม่ชอบเห็นตัวเองเวลาในหนังในละครอะไรเงี้ยในซีรีส์อย่างเงี้ยมันไม่คอนคือมันก็เราก็ไม่อยากให้มันไม่คอนหรอกแต่ว่าบางทีเราไปตัดผมไงแล้วบางทีช่างตัดผมมาเขาก็มีหน้าที่ตัดผมเนาะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราคอนอะไรอะไรยังไงเขาก็จะตัดแบบตัดตามหน้าที่เขาอะไรเงี้ยเราก็จะสั้นไม่คอนตอนนี้ผมก็เลยไม่ยุ่งกับทรงผมผมก็รออยู่แต่คิดว่าอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีต้องรอแต่เขาอะแต่ต้นเดือนหน้าได้ดูแล้ว5ตุลานี้นะครับอย่าลืมนะครับไปโหลดแอปวิวกันมาด้วย5ตุลาเวลา2ทุ่มพูดพฤหัสทำมิ่งดีด้วยนะโอ้ยเนี่ยอยากสีผมอะไรคือตอนนี้ผมย้อมเป็นเหมือนย้อมติดหนองนะครับย้อมเป็นน้ำตาลอ่อนไม่น้ำตาลเข้มเนี่ยถ้าดูดีมันจะไม่มีสีนะคือมันจะโดนแสงมันก็จะดูไม่ดำเกินไปแต่เราอะอยากทำสีสว่างกว่านี้อะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็กลัวไม่คอนอยากตัดผมด้วยตอนนี้หัวยุ่งเป็นหัวหมาเลยมันอะใช่ครับเดือนหน้าจะได้ดูผลงานผมรัวๆแล้วก็หมดละสูงเท่าไหร่คะสูง190ครับช่วยกันแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับส่วนใครอยากช้อปปิ้งก็กดตะกร้าด้านเลยนะผมปักตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยไว้ยาวใช่เดี๋ยวไว้ยาวแหละครับแต่ว่าจะไปตัดให้มันเข้าทรงกว่านี้ไงแล้วก็ปล่อยให้มันยาวอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเราก็จะไปทำสีตอนนี้เหมือนเราก็รอไอ้หยังก็ไม่รู้ไปตัดที่บนเลยเหรอครับฝนตกหนักมากวันนี้วันเสาร์ทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับเดินมาฟิตเนสครับไม่ได้เอาร่มมาคือฟิตเนสที่ผมใช้บริการอยู่เป็นประจำมันใกล้ที่พักตัวเองครับก็เลยเดินมาได้โดยปกติผมก็จะเดินตลอดแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันตกนะก็ลืมเอาร่มมาโปรแกรมได้เจอกันเลยนี้ไหมตอนนี้ยังไม่มีนะครับสวัสดีครับพี่ก็สวัสดีครับถ้าคนเดียวครับวันนี้งานเลยอย่าให้พี่มันลำบากเลยฝนตกหนักอันตรายเดี๋ยวผมค่อยรอฝนหยุดก็ได้ผมก็คาร์ดิโอไปเรื่อยฝนไม่หยุดแน่ใช่เราก็คาร์ดิโอไปเรื่อยนะฮะจนกว่าฝนจะหยุดสักชั่วโมงหยุดไหมอ่ะ1ชั่วโมงนี่ออกกำลังกายไป1ชั่วโมงแล้ววันนี้เหนื่อยมากใช่ล่าสุดที่ไปลุยน้ำท่วมมานี่ตกใจมากเลยนะทุกคนคิดอยู่ในใจเลยว่ารอดได้ไงวะกำลังพอนั่งดูคลิปในพวกแบบใน TikTok อยู่อะไรเงี้ยที่เขาถ่ายมาลงกันที่น้ำท่วมย่านนั้นย่านนี้อะไรเงี้ยซึ่งรถผมก็ไปลุยมาแบบนั้นเลยนะไม่รู้รอดได้ไงงงมากเลยแต่ทะเบียนหายนะครับ พี่จะมีแพลนซีรีส์ละครเรื่องใหม่ไหมคะก็จริงๆมันก็มีติดต่อมาเรื่อยนะครับแต่ว่าเรายังไม่เจออันที่เป็นแนวที่แตกต่างจากที่เราเคยเล่นอะไรเงี้ยครับก็รอให้ที่สองเรื่องเนี้ยออนแอร์ก่อนละกันเดี๋ยวผมว่าคนก็คงเห็นและอีกหลายคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยก็คงมีงานแนวใหม่ๆที่ติดต่อมาบ้างอะไรเงี้ยครับก็เรื่องง่ายๆก็คือรอดูผลประกอบการปีนี้ก่อน ว่าจะเป็นยังไงนะครับช่วยแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับผม
ตอนนี้อยู่ที่ฟินแลนด์ปิดฝนอยู่ฝนตกหนักมากๆทุกคนตอนนี้ย่านไหนแบบหนักๆบ้างครับล่าสุดน้องผมเล่าให้ฟังว่ารถติดอยู่ตรงเมื่อวันไหนนะวันที่ฝนตกหนักๆกันนะครับวันที่8วันที่7มั้งน้องสาวผมขับรถกับคุณแม่กลับบ้านกันตรงโฮมโปรบางพีติดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มอ่ะทุกคนตรงบางนาบางพีอ่ะกับแถวเมกะอะไรเงี้ยผมก็แบบโอ้ยทำไมติดขนาดนั้นน่ะไหนมีใครอยู่ย่านนั้นแล้วเจอสภาพนั้นบ้างครับช่วยแชร์กันหน่อยนะฮะว่าทางมินชาลามินชาหนักมากเลยอะครับช่วงไหนครับมีย่านไหนที่น้ำไม่ท่วมบ้างอะเอางี้ดีกว่าโอ้ยรังสิตผมเห็นแบบว่าแถวมองเทพอะครับจริงเหรอปี7เขาบอก78ปีกทมจะหายไปจากแผนที่โลกเลยคือมันต่ำใช่ไหมคือพอเจอบางทีเรารู้สึกว่าบางทีเราเจอน้ำท่วมเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากอยู่กรุงเทพเลยเนาะขึ้นไปอยู่บนดอยเลยว่าพิถีเรียกว่าติดเรียกว่าจอดเขาบอกเหรอครับว่ากทมจะจมน้ำอันนี้เรื่องจริงหรอเชียงใหม่หรอครับกรุงเทพน้ำท่วมแออัดรถติดกรุงเทพต้องอยู่ตึกสูงนะผมว่าจะดีแต่ถ้าอยู่เป็นบ้านเป็นหมู่บ้านดูแอดมากเลยครับไปอยู่เมืองนอกดีกว่าครับไปอยู่ประเทศไหนดีอีก12ปีนักวิชาการวิเคราะห์มาค่ะเพราะว่าอะไรครับ78ปีเลยเหรอผมน่าจะตายก่อนนะ78ปีอ่ะหัวโลกร้อนพรุ่งนี้จะย้ายไปบ้านเกิดแล้วค่ะที่ไหนครับต้องอยู่เชียงใหม่เหรอมีงานค่อยไปทำเดี๋ยวค่อยว่างกันน่าสนใจเบื่อมากเลยฝนตกรถติดทุกวันนี้แบบรถติดแบบสมมุติถ้าไปย่านแบบย่านที่อย่างพระราม4อะไรเงี้ยติดทีสองชั่วโมงเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องกันนะขาดจ้ะอยากสั่งชาแต่ทำร้านก็ไม่เป็นนี่ครับก็เข้าไปที่ตะกร้าใช่ไหมครับแล้วก็เลือกโปรดักที่เราสนใจนะครับชาหรือว่ากาแฟนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าที่เป็นตะกร้าครับมันจะมีด้านล่างครับให้เลือกวิธีการชำระเงินเราก็เลือกช่องทางที่เราสะดวกครับมีทั้งทูมันนี่วอลเล็ตบัตรเครดิตแล้วก็โอนแล้วก็รับบิตเพย์นะครับลองทำดูนะครับไม่ยากเราต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คว่าสินค้าที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องไหมครับแล้วกรอกข้อมูลวิธีชำระเงินแล้วก็กดตกลงไปเรื่อยๆมันก็จะง่ายมากคนโคราชแต่มาอยู่หาดใหญ่ไปทำงานใช่ไหมครับทำงานอยู่ที่นั่นใช่ไหมช่วยแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับทุกคนอ
พี่ลิศไปไหนครับพี่ลิศก็ก่อนของมันพี่ลิศไม่ได้มาพี่ก็เดินจากข้างของก่อนนะครับก็เดินทางมาดูเช้าโอเคครับสู้ๆนะมันติดมันในไลฟ์เราไม่แจ้งเตือนใช่ไหมคนเลยไม่ค่อยเห็นป่ะเนาะอันนี้เตือนหรอฝนตกหนักมากทุกคนทำไงดีกับบ้านไงดีอ่ะ OMG ตอนนี้อยู่ที่เนี่ยครับเพราะผมเดินมาไงแล้วไม่มีร่มต้องลุยฝนใช่ไหมเนี่ยวันนี้ทานข้าวไปสองมื้อแล้วครับจังหวัดก็ตกทุกวันเอางี้ดีกว่ามีที่ไหนร้อนไม่ท่วมบ้างผมว่ากรุงเทพน่าจะหนักสุดวันนี้จะมาไล่ขายของกันชิ่งไหมวันนี้ไม่น่าจะไล่นะครับก็นี่ถ้าอยากซื้อก็ซื้อตอนนี้ได้เลยนะฮะ19บาทให้เรียบร้อยต้องทานกี่มื้อก็จริงอยากทานให้ได้สัก4มื้อนะครับคือผมก็ไม่ได้ไปขนาดนั้นนะหมายถึงว่าหรือพวกมันนูทริชั่นอะไรเงี้ยเราก็กินเขาอิ่มเลยแต่บางทีมันเหมือนด้วยเวลาบางทีมันก็กินแค่3มื้อพอ3มื้อตื่นเช้ามันจะรู้สึกว่าแบบไม่ฟูหมายถึงว่ารู้สึกร่างกายมันไม่ได้ซ่อมแซมเต็มที่ขาดสารอาหารก็เลยต้องพยายามกินให้ได้4มื้ออะไรเงี้ยครับยังไม่ได้อยู่ครับช่วยแชร์ไลฟ์นะครับเพื่อลดการติดกันนะครับน้องตัดผมมาปะไม่ได้ตัดเลยครับนี่คือทรงเดิมเลยทรงตั้งแต่ครั้งก่อนแต่ว่าซอยข้างในออกนิดหน่อยเลยใช่ครับในหลายคนไม่ค่อยแจ้งเตือนมันต้องช่วยกันแชร์นะครับมีเชนด้านหนึ่งตกหนักมากเลยตอนนี้ตกหนักที่เลยนี่ผมนั่งมองไปข้างนอกผมก็แบบเป็นฝนแบบหนักมากทุกวันนี้หนูโดนแม่บ่นอยู่เลยค่ะทั้งบ้านถนัดขวาหรือถนัดซ้ายคนเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยครับน้องสาวผมก็ถนัดซ้ายพ่อผมถนัดซ้ายผมถนัดขวาแม่ผมถนัดขวาพี่ก็ได้เลยทรงแบบยังก็จริงๆก็ทรงประมาณนี้แหละครับแต่จะไม่เป็นถ่ายแค่มันเป็นทรงแต่ก็ไว้เป็นยาวๆหน่อยคิดว่านะฮะคิดว่าเราจะทำสีแค่นั้นพอแล้วอยากไว้ยาวให้ได้ถึงตรงนี้ให้หน้าม้ามันถึงเนี่ยแต่น่าจะใช้ชีวิตลำบากอยู่แต่มันดูเท่ดีนะจะเซอร์เซอร์หน่อยจากของร่างกายก่อนนะครับสู้ๆนะครับพี่ก็ให้อะไรเป็นของขวัญพี่ลิศไม่บอกครับต้องไปถามพี่ลิศเองนะครับสวัสดีครับออกกำลังกายเหรอใช่ครับหนึ่งออกกำลังกายบวกขายของเห็ดฝนขึ้นกันแถวไหนคะแถวเอกสุขุมวิทครับถ้าถามมีชื่อจะบอกว่าไม่ดูครับรอรุ้นว่าเขาจะบอกไหมออกมากี่ชั่วโมงแล้วเวียดไป1ชั่วโมงครับเต็มๆแล้วก็มาคาร์ดิโอตอนนี้ก็ประมาณ20นาทีแล้วกดไลฟ์พร้อมคาร์ดิโอไปเลยฝนตกหนักมากเราจะคาร์ดิโอจนกว่าฝนจะหยุดนะคาร์ดิโอให้ตะคิวมันกินไปเลย
ดีไหมน้ำท่วมยังช้าทางนี้ก็เดินมาคิดว่ายังนะครับแต่คิดว่าถ้าไปตอนนี้น่าจะเละเปียกหนักแน่ๆตอนนั้นไปรอถ่ายโปรเจกต์มีเคนานไหมประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงอ่ะนานมากยอดขายวันที่9เดือน9ปังทั้งวันก่อนไหมพอๆกันนะครับพอๆกันแต่วันแรกจะแน่นกว่าเพราะมีหลายโปรโมชั่นนะครับไม่ได้ยินเสียงฝนเลยใช่ครับเพราะว่าฝนตกครับตอนนี้ผมตกหนักมากทุกคนออกกำลังกายทุกวันเหรอนี่เพิ่งมาออกเองครับนี่พักไป2วันนะจริงๆมันรู้ออกกำลังกายทุกวันแต่จริงๆแล้วคือเรามาไลฟ์ตอนที่ออกกำลังกายมาได้ดูเหมือนออกกำลังกายทุกวันใครที่ไลฟ์อยู่นะครับช่วยแชร์ไลฟ์ด้วยแล้วก็ใครที่อยากซื้อสินค้านะครับเก็บคูปองก่อนนะครับแล้วก็กดที่การด้านล่างเป็นเลยนะครับตอนนี้ส่งฟรีนะครับผมส่วนเราแต่ละคนก็ขายได้เหมือนกันนะครับฝากทุกท่านให้เรียบร้อยมีทั้งชาแล้วก็กาแฟนะครับจริงนะครับเสียงมันชัดมากใช่ไหมครับพี่มีพักผ่อนวันนี้ต้องมาถ่ายของตอนคนเลิกไงวันนี้วันไหนครับวันนี้วันเสาร์ยังมีคนทำงานเหรอครับวันนี้วันเสาร์เขาทำงานกันด้วยหรอทำงานอ๋อคือสู้ๆนะครับใครที่ทำงานอยู่ก็ช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมถ้ามีเสียงฝนตกใช่ครับตอนนี้ฝนตกหนักมากทำงานทุกวันค่ะทำงานอะไรเอ่ยทำไมไม่มีวันพักเลยหรอชาวบ้านที่น้ำท่วมไหมไม่แน่ใจครับน่าจะไม่ท่วมนะครับที่ผมอยู่ไม่ท่วมพี่ก้อนมีคิวแบบโปรโมทช่องที่ต้องสามไหมครับมีครับแต่มันไปอกไปโปรโมทสั้นๆนะครับไม่ได้โปรโมทเยอะเดี๋ยวไว้อันที่มันเป็นโปรโมทเยอะๆเดี๋ยวจะบอกนะของผมที่ไปอันนี้มันเป็นแบบเทปเดียวอีเวนต์เลื่อนยังมีใช่ไหมมีครับมีแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ครับเขาก็เลื่อนออกไปก่อนแล้วคงได้วันแล้วเดี๋ยวบอกทีนะครับผมก็รออยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันงานก็ต้องจัดตั้งแต่แบบหลายเดือนก่อนแล้วครับมันก็เลื่อนไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรผมก็อยากให้มันจัดเสร็จๆแล้วอยากเจอทุกคนแล้วฮะรอติดตามมากันนะครับผมสั่งชากาแฟไปหลายรอบแล้วถูกใจมากครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ enjoy นะครับใครที่สั่งไปบ่อยๆจะกักตุนเนี่ยต้องดื่มนะฮะดื่มทุกวันกินทุกวันก็จะดีนะครับพยากรณ์นะครับบอกว่าฝนจะหยุดตกวันไหนไม่รู้เลยครับไม่เคยดูเลยช่วยแชร์ไลน์ด้วยนะครับผม
ั่งชากาแฟและหอมตั้งแต่ยังไม่เปิดซองครับขอบคุณมากนะครับที่เนี่ยคนเยอะมันรู้สึกว่าเวไม่มีเลยครับวันนี้โดยปกติมันก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วครับที่นี่แต่ถ้าวันธรรมดาก็อาจจะเยอะแน่นหน่อยเพราะมันเล็กวันธรรมดาก็จะเป็นช่วงเย็นเนี่ยจะแน่นแต่ถ้าวันเสาร์ที่คนเขาไม่ค่อยเข้าที่เนี่ยกันวันเสาร์ที่เนี่ยเขาจะพักผ่อนไปฮอลิเดย์ไปเที่ยวกันนะครับเป็นทุกที่ครับผมเล่นทุเรียนมาหลายที่มากก็เป็นที่แค่ทุกแบรนด์ในบ้านเราเนี่ยเป็นสาวที่จะสบายมากจะเล่นได้ชิลมากชากาแฟร้านนี้เลิศนะครับขอบคุณมากครับยินจอยนะครับพี่ลินไม่อยู่ครับวันนี้พี่ลินพักผ่อนนะครับใครที่สั่งกาแฟสั่งชาบ่อยๆนะครับก็ช่วยกันบอกต่อนะครับของดีช่วยกันบอกต่อนะครับจริงๆก็เราก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากๆมาเลยตลอดนะฮะก็มีหลายๆคนก็มาบอกเราว่าแบบเนี่ยสั่งไปให้ญาติพี่น้องทานให้เพื่อนทานหลายคนบอกหอมมากเลยมาสั่งต่อขอซื้อของอะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนช่วยกันบอกต่อหรือแบบชื่นชอบแบรนด์ของเราโปรดักต์ของเราอะไรเงี้ยครับพวกเราก็หายไม่ใหญ่นะครับขอบคุณทุกคนมากครับซองใหม่กาแฟจะมาร้อนใหม่คะน่าจะเป็นอีกสักพักเลยครับผมกำลังปรับซองละอ๋อดีจริงค่ะขอบคุณมากครับก็เพิ่มมาคือกาแฟขายดีมากเลยนะครับจริงส่วนตัวคิดว่ามันมีลูกเล่นมั้งมันมีลูกเล่นในการดริปแล้วก็กลิ่นของมันคุณภาพของมันผมว่ามันดีก็เลยทำให้เป็นสินค้าที่ขายค่อนข้างดีมากๆมาแรงมาแรงกาแฟคนกินทุกวันอะไรเงี้ยนะใครที่ฟังอยู่นะครับสนใจอยากรู้ว่าเป็นยังไงยังไม่เคยลองนะฮะกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับเก็บคูปองก่อนนะครับไม่มีปลายทางนะฮะแต่ว่าส่งฟรีครับกาแฟเป็นอาราบิก้าทีเบอรี่นะครับผมขั้วกลางกลิ่นจะไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็จะนิดเปรี้ยวนะครับจะแบบกลางๆเนาะแล้วกลิ่นหอมสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะครับหนึ่งซองดิบได้หนึ่งถึงสองแก้วมันมีสามแก้วเลยทีเดียวแล้วสามแก้วมันเริ่มจางนะแต่ผมตอนโตกินแก้วเดียวแน่นๆเน้นๆอะไรเงี้ยชากาแฟร้านนี้ดีจริงสั่งหลายรอบแล้วขอบคุณมากนะครับถ้าไม่เงินออกมาขายเลยครับทำแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงเราเน้นสุขภาพเน้นเครื่องดื่มที่เป็นสุขภาพเป็นออร์แกนิกเป็นเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยทำแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงฝากติดตามมาช่วยกันบอกต่อด้วยนะฮะโปรดักต์ตัดไม้แพ้หรือยังครับเนี่ยก็กำลังคุยกันอยู่ครับ ที่ตุนกาแฟเป็นลังและตอนนี้โปรดีขอบคุณมากนะครับซองกาแฟส่งไปโชว์ได้ไหมฮะแจกอะไรดีอ่ะแจกบ้านดีไหมได้ยินเสียงฝนไหมครับทุกคนเรากลัวมากเลยว่าเราจะไลฟ์ไปสมมติมันถึงประมาณ2 ทุ่มเนี่ยฝนไม่หยุดแล้วถ้าเราสลบลงไปตรงนี้เลยแบบเหนื่อยเกินนี่เราก็ต้องช้าๆลงหน่อยละก็คือนั่งดูหนังเรื่องเดอะฮันนะครับใน Netflix สนุกมากเลยเห็นแล้วเห็นหมูเลยอยากเลี้ยงหมูเลยหนังสนุกมากภาพเล่าเรื่องโหดเลยสวัสดีครับใครที่เพิ่งเข้ามานะฮะช่วยกันแชร์ไลน์ด้วยนะครับผมส่วนสินค้าของเรานะฮะมีทั้งกาแฟและชานะฮะฝากที่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วด้านล่างนะครับใครสนใจสินค้ากดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยหมูจิ๋วอะครับหมูจิ๋วที่เขามีแพลนฟิลิปจริงไม่ได้เขาติดต่อมาผมก็รับแล้วครับไม่ต้องคิดเยอะเลย
นี่ปั่นช้าลงละมากลางคืน4คนดูเยอะนี่ยังไม่กลางคืนเหรอครับ6:30พี่ก็จะปิดไลค์ก็พอครับถ้าพี่สลบไปเนี่ยเดี๋ยวใครจะออกไลค์จะสลบพี่ก็พูดไปเรื่อยไม่สลบหรอกอย่างมากก็หิวช่วยกันแชร์ไลน์แล้วกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเพื่อลดการปิดกั้นนะครับผมYou are an actor. I think I see you are three. Yes, I am an actor. ดื่มชากับถ่ายง่ายสบายของดื่มกับแฟนว่าอะไรเป็นสุดยอดนี่แล้วโหสุดยอดสำหรับรีวิวครับกินน้ำอยู่ได้2 วันถ้าไม่ได้ออกกำลังกายรู้สึกผิดไหมคะผมเหรอก็รู้สึกผิดนะจริงๆอยากออกให้ทุกวันเลยแต่ถามว่ามีวันพักไหมมีครับมีมันก็จะมีวันที่แบบเหนื่อยๆอื่นๆอะไรเงี้ยมีผมพวกชอบแบบเป็น productive อะครับหมายถึงว่าชอบอยากให้วันหนึ่งวันอะทำอะไรหลายอย่างคือผมเป็นคนทำอะไรเยอะมากคือไม่ใช่นะมันไม่มีอะไรทำก็เลยต้องออกไปหาอะไรทำชอบแบบคือผมเป็นคนดูแลตัวเองทุกอย่างอะทุกเรื่องในชีวิตตัวเองเลยเนี่ยแบบ 100% เลยอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องทำกิจกรรมแบบเดลี่ซักผ้าส่งผ้าเอารถไปซ่อมเช็คนั่นเช็คนี่ล่าสุดทะเบียนหายก็ต้องเดี๋ยวต้องโทรหาไปลิสซิ่งให้จัดการให้อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายหมดชีวิตวันหนึ่งก็ทำอะไรเยอะมากครับซื้อของกินซื้อตุนอาหารอะไรเงี้ยมันก็เป็นชีวิตคนทั่วไปนะผมว่าแต่แบบวันหนึ่งผมชอบทำแบบทำทุกอย่างแบบสมมติแบบหลังจากถ่ายละครอะไรวันรุ่งขึ้นก็เหนื่อยถ้าตื่นมาก็ถ้าไม่เหนื่อยมากก็จะออกไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำอะไรเงี้ยให้1 วันให้มันหมดไปอ่ะให้เร็วที่สุดไม่ให้เร็วสุดให้มันหมดไปแบบทุกอย่างที่มันค้างอยู่เราก็งงบางทีทำไมเราไม่นอนเฉยๆบ้างอยู่เฉยๆบ้างหรือไม่ก็มาฟิตเนสอะไรเงี้ยแปลกไปตามแรงบีบของกาแฟอ่ะกาแฟลูน่าครับต้องลองนะใครอยากลองก็กดอินสตาได้เลยนั่งบีบชิบหายโทษทีครับทำยากรอละครคู่น้องวิทย์กับน้องก๊อตจะมีโอกาสไหมฮะรอติดตามนะครับพูดแบบนี้มากี่ปีก็ไม่รู้นะแต่ว่ารอติดตามต่อไปนะฮะทายอินไปเรื่อยเปื่อยนะตอนนี้ไปเที่ยวพักผ่อนนะคะไม่รู้จะไปไหนอ่ะเอาจริงผมก็อยู่แถวแบบสมมติอ่ะอยู่ที่พักผมเลยเนี่ยผมก็อยู่แถวนี้นอนอ่านหนังสือเข้าฟิตเนสกินนอน สมมติถ้าเราได้ออกไปทำงานบ้างก็จะแบบล้าเนาะมันเหนื่อยก็กลับมานอนต่อเหมือนพอช่วงโควิดเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนอ่ะเหมือนก่อนโควิดเราทำงานทุกวันใช่ไหมครับทำงานหนักมากแต่พอโควิดเราเหมือนได้อยู่บ้านจริงๆมันก็จะเบื่อเนาะเหมือนที่ทุกคนเจอกันอย่างเงี้ยแต่ไอความเบื่อเนี่ยแหละมันทำให้เราเกิดรูทีนใหม่มันกลายเป็นรูทีนของความแบบอยู่เฉยอ่ะคืออยากเป็นคนชอบทำงานมากเลยนะแต่บางทีเราก็แบบไม่ทำไปได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเราสามารถพักได้นี่หว่าเลยนะไม่รู้ดิแล้วแต่ช่วงแต่ชอบเป็นคนออกไปหาอะไรทำนะครับไม่รู้เป็นไรเป็นไงไหมครับหรือเพราะว่าผมว่างเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้
แบบวันหนึ่งต้องทำอะไรให้ได้หลายอย่างอย่างนี้ครับนี่ทำทำไมเพราะดูแลตัวเอง 100% หมายถึงว่าต้องจัดการทุกอย่างในชีวิตเองอะไรเงี้ยแต่คิดว่ามันก็เป็นเรื่องทั่วปกติเนาะใช่ไหมเรื่องปกติของคนทั่วไปที่เขาก็ต้องดูแลตัวเองแบบนี้อยู่แล้วเหนื่อยยังคะเหนื่อยแล้วครับเริ่มตึงๆแล้วนะจะปั่นช้าลงหน่อยแล้วยังโควิดทำให้ไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปใช่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะ พี่ลิศเป็นไหนครับพี่ลิศวันนี้ไม่ได้มาครับพี่มีเหงาไหมคืออะไรล่ะตอนนี้บางทีฝนตกแล้วผมไม่รู้ว่าตรงที่ผมอยู่เนี่ยมันมืดแล้วแต่ว่าไม่รู้อยู่ตกหรือยังนะทุกคนตอนนี้ผมไม่ว่าทำไมผมเหนื่อยผมเพิ่งมองดูตัวเครื่องวัดเนี่ยเครื่องปั่นจักรยานที่ผมปั่นมันปั่นมา40 นาทีแล้วเพราะว่าทำไมเหมือนขาจะเป็นตะคริว40 นาทีแล้วนี่ว่าทุกคนผมว่ามันแบบ19 นาทีเปิดให้ดูเนี่ยมันอันนี้มันคือ19ใช่ไหมเราคิดว่าอันนี้มันคือเราแค่มาปั่น19 นาทีแต่ป่านนี้เราปั่นมา40 นาทีแล้วเดี๋ยวจะไปยืดเส้นละเอาให้เสร็จแล้วกันไหนก็ไหนแล้วกินนะครับต้องกินอยู่แล้วครับโปรตีนแจ้งว่าถ้าฝนตกน้ำท่วมไม่เหนียวครับแถวนั้นฝนตกรถติดพอทำไปได้ฟ้าใช่ไหมเคยไปอยู่รถติดมากท่วมอีกแล้วหรอน่าเบื่อเนาะฝนตกน้ำท่วมบางทีมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะพอเราโตนะเราก็เลยแบบซัฟเฟอร์มากกว่าปกติอะไรอย่างนี โปรตีนน้องนี้นะครับที่ไหนครับไก่ครับนี่ไก่เลยไก่รู้สึกว่าโปรตีนเยอะแล้วกินได้ไม่เบื่อก็ราคาโอเคโอไก่โลนึง2-3 โลเนี้ยถูกมากจริงๆผมชอบกินเนื้อแต่ว่าเนื้อราคาสูงกว่าโอไก่เลยกินไม่นานกว่าไข่เลยน่าเบื่อแต่ในช่วงนี้ก็กินไข่ทุกวันนะแต่มันจริงมันเครียดต้มไงพอมันทอดมันก็รู้จะปรุงรสอะไรไงแต่ไก่มันก็ปรุงรสได้อยู่แต่มันก็เราก็ไม่ได้ปรุงเข้มมากเหนื่อยเหมือนกันพี่ดิไม่ได้มาครับวันนี้
ตอนนี้เลิกงานกันยังครับหรือว่าทำงานกันอยู่ฮะแต่ทำงานอะไรกันบ้างครับทำงานอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยสิอยากรู้ว่าอยากใส่ใจอะจะผ่านช่วงครบชั่วโมงใช่ครับไปไหนก็ไหนแล้วระหว่างรอฝนนะไม่รู้จะหยุดให้มาแล้วพยาบาลนะครับที่ไหนครับเชฟเหรอกินไก่ทุกวันไม่เบื่อเหรอครับเบื่ออยู่ครับแต่ว่าโนชอยอ่ะก็พยายามเปลี่ยนปรุงรสไปเรื่อยเราก็จะซื้อแบบพวกเทอริยากิจะซื้อพวกซอสแบบทาโก้ซอสกะเพราอะไรเงี้ยซอสต้มยำแต่ไม่ใส่เครื่องเลยใส่แต่เห็ดชอบกินเห็ดนะที่เห็ดใส่แบบอื่นถ้าเราไม่กินไงเปลืองทำงานที่บ้านเอาครับวาดรูปวาดรูปอะไรเหรอเป็นอาร์ติสต์เหรอครับหรือว่าทำบัญชีค่ะว้าวช่วงนี้พี่มีถ่ายซีรีส์เหรอครับจริงๆต้องบอกว่าซีรีส์ที่ผมถ่ายกันเนี่ยมันติดกล้องละ 99% แล้วแต่ผมเลยแค่ 1% แต่เขายังไม่ได้แบบบอกมาว่าวันไหนอะไรเงี้ยก็เลยรออยู่ว่ายังไงแต่ตัวละครอื่นนะครับปิดไปหมดละเหลือแค่ผมเนี่ยยังไม่ปิด ก็รอต่อไปแต่ยังก็แล้วแต่คือวันที่5ตุลานี้นะครับออนแอร์แล้ว NFT ตอนแรกผมก็คิดจะมาทำขายเหมือนกันนะ NFT ไปนั่งคุยกับเพื่อนมาเลยคุยโปรเจกต์กันมาแต่ก็คือเราเป็นคนชอบงานศิลปะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ชอบความเป็นแบบจับต้องได้มากกว่าอะไรเงี้ย NFT มันก็ค่อนข้างลึกกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คุยกันต่อเรื่องโปรเจกต์แต่ว่าก็ไปนั่งฟังแหละว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าช่วงนี้มันก็ตลาดขาลงเนาะก็ขอสู้ๆนะครับ วิ่งมานานหรือยังคะมาสักพักแล้วครับพี่เป็นครูอยู่นิวยอร์กค่ะสอนมอต้นโอ้จริงเหรอครับ อยากไปเที่ยวนิวยอร์ก อยากเที่ยวอเมริกาบ้างอ่ะไม่เคยไปเลยแล้วทำไมถึงไปเป็นครูที่นิวยอร์กได้ครับเกิดที่เมืองไทยหรือเปล่าครับหรือว่าเกิดที่นั่นครับตลาดลงค่าชอบงานแกลเลอรี่มากกว่าใช่ครับส่วนตัวชอบงานศิลปะที่เป็นงานจริงๆอ่ะไม่ได้คิดจะขึ้นโปรแกรมเมอร์เขียนโคดดิ้งอยู่บ้านว่างๆก็เทรดโหอยากเห็นหน้าเลยเทรดอะไรครับเทรดอะไรเอ่ยหุ้นคริปโตทองสวัสดีครับน้องปัสสวัสดีครับย้ายมาที่12ปีแล้วค่ะเคยสอนอยู่ไทยมาก่อนอ๋อเป็นไงครับมันดีไหมครับทำไมถึงได้มีโอกาสได้ไปแบบสอนที่ต่างประเทศนะครับเราก็อยากรู้เนาะอยากรู้ว่าไปง่ายไหมอะไรนะโอ้จะคิวขึ้นละพอดีกว่าโอ้ยนี่เสียงกระดูกไหมฮะดังก๊อกแล้วก็มีเช็คฝึกภาษาไหมจริงๆผมก็ไม่ได้พูดดีมากนะครับแต่ว่าเราก็ฟังรู้เรื่องอะมากกว่าคิดผมหรอจับใจความครับพักแล้วเหมือนคิดของผมเวลาคุยกับต่างชาติหรือพยายามจะเข้าใจภาษาที่เขาสื่อสารนะครับก็จะจับใจความว่าเขาพูดเรื่องอะไรแต่ก็ไม่ได้แปลออกทุกคำขนาดนั้นเลยนะถ้าสับยากมากก็แปลไม่ออกแต่ว่าโดยรวมปกติคนเราก็ใช้ภาษาปกติอยู่แล้วไงมันก็ใช้คำไม่ได้ซับซ้อนเลยมาก
ดูหนังครับดูหนังหนังฝรั่งก็ช่วยได้แต่มันก็จริงๆผมว่าถ้าสำหรับผมทริคที่มันช่วยดีสุดก็คือการมีเพื่อนมีสังคมที่เป็นคนต่างชาติจะดีมากเราจะได้ใช้แน่นอนมือปลาใช้ไปเถอะว้าขอบคุณครับวันนี้ออกไป47นาทีรู้สึกว่าทำดีไหมแต่ว่าตึงไปหมดช่วงต่อไปจะเป็นช่วงการยืดเส้นนะครับเป็นมากทุกคนเดี๋ยวผมไปหาที่นั่งก่อนยืดเส้นไม่หยุดเลยเขาไปซ่อมก่อนนะโอ้จริงด้วยมันมีอะฝนตกหนักมากเลยอ่ะทำไงดีนะร่มก็ไม่มีซื้อร่มดีกว่าดีไหมไม่น่าคิดไม่น่าถามเลยรองเท้าจะเปียกอีกแล้วอ่ะรองเท้าผ้าใบเพิ่งลุยฝนแล้วก็เพิ่งไปตากให้มันแห้งแล้วเนี่ยไปหมาแอร์ที่นิดไม่ได้มาครับวันนี้โอ้ตื่นออกฟันไม่ได้ขับรถครับเดินมาฝนโลกร้อนครับไม่ใช่หรอกมันใกล้มันใกล้กลัวรถติดน้ำท่วมใกล้ๆก็น้ำท่วมได้นะทุกคนก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะรถติดด้วยได้ชงเลยกินที่เห็นไม่มีร่มให้ยืมเหรอไม่แน่ใจเลยครับฮัลโหลโอเคอยู่ไหมครับเสียงเป็นไงฮะทำไมมันอยู่ที่มันโอเคครับเสียงปกติเนาะวันนี้พี่ลิศไม่ได้มานะครับเสียงฝนก็ชัดเนาะ
ทำไปไปห้องน้ำมาหาที่นั่งก่อนดีกว่าตอนมืดนะครับแป๊บหนึ่งที่นี่เป็นของเราเราเปิดไฟไงวะเปิดไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะครับมันจิ๋วๆเป็นห้องนี้ก็ได้ห้องพิลาทิสนะมาใส่ขาก่อนใช่ครับพกขาด้วยแต่ว่ามุมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าที่นี่เปิดเพลงอยู่ใช่ไหมไม่ได้เปิดครับจริงๆผมอยากไปนั่งอีกห้องหนึ่งนะแต่ว่าว่ามันเปิดไฟให้เป็นเนี่ยห้องนี้มันเปิดไฟตรงไหนวะโทษนะครับโทษนะครับมันเปิดไฟยังไงครับใช่ผมจะนั่งยืดเส้นขอบคุณครับโจ้ตายใช่ครับห้องนี้เป็นของเราแต่ดูตอนออกกำลังกายออกเสร็จแล้วโอ้ยมีเสียงฝนนะฮะพี่ลิ้นไม่ได้มาครับปรับกล้องหน่อยไม้จะพังละใช้บ่อยก็พอในงานสอบเลยครับพรุ่งนี้สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอสอบผ่านวิชานะครับ
ดื่มอะไรครับดื่มโปรตีนครับแขนข้างๆไปเลเซอร์มาครับไปเลเซอร์สมานผิวมาครับทานข้าวหรือยังยังเลยครับเดี๋ยวกลับไปทานที่บ้านโอ้ยขอยืดเส้นฝนตกแรงมากครับก็มีความตกร่มแล้วไปซื้อร่มจริงๆมันก็กลับได้แล้วครับเจ็บนิดหน่อยครับแดงเลยเห็นไหมไปทำอะไรแถวสะพานหัวช้างครับไปเดินเล่นครับไปชอบตลอนผมไม่ค่อยชอบตลอนล่อมเมืองแต่ถ้าชีวิตเป็นแบบคนกรุงเทพไงแบบไม่ใช้รถอะไรเงี้ยจริงๆมันดีมากเลยนะการที่เราไม่ได้ใช้รถแล้วก็ตลอดไปทั่วกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้สะดวกสบายขนาดนั้นเสียดายมากคิดว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศไงต่างประเทศมันตลอดได้เนาะอย่างไปเกาหลีไปญี่ปุ่นเงี้ยผมเดินทีแบบ 29,000 นะเดินแล้วเดินอีกเดินจากฮาราจูกุไปชินจูกุไปต่ออะไรก็ไม่รู้แบบเดินแบบเดินแล้วเดินอีกอะทุกคนเดินเป็นแบบกิโลอะแต่อากาศหนาวมากเหงื่อไม่ออกสักหยดเลยอะคือชอบฟิลนั้นมากอะพี่ฤทธิ์ก็ไปครับพี่ฤทธิ์ก็ไปตลอนกับผมแต่เสียดายแล้วที่บ้านเรามันแบบมันไม่ได้ฟิลนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเกาหลีอย่างเงี้ยฝรั่งเศสอิตาลีอย่างเงี้ยเดินสนุกมากแต่อิตาลีจะเล็กๆหน่อยที่ด่านเจอแป๊บเดียวก็ทั่วละใช่เกาหลีก็เดินสะดวกญี่ปุ่นก็ดีผมก็ชอบผมเดินที่ญี่ปุ่นก็แบบเสียดายว่าตอนนั้นที่เราไปแบบเป็นเด็กๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เน้นออกกำลังกายขนาดนั้นเน้นเที่ยวมากกว่าเน้นดื่มเน้นแบบทั้งเอาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ถ้ารอบนี้ถ้าได้ไปอีกเนี่ยก็คงจะแบบตื่นเช้าไปวิ่งอะไรเงี้ยไปใช้ชีวิตแบบนั้นดีกว่าผมว่าน่าจะชิลดีอะไรเงี้ยเปลี่ยนละเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ละใช่บ้านเราเดินยากแต่ที่ผมชอบเดินนะผมช่วงที่แบบช่วงชีฟิตเนสเนี่ยไม่ค่อยเปิดเนาะผมก็มาเดินกลัวอ้วนไงก็พยายามเดินแถวนั้นล่ะแถวที่ผมอยู่อะไรเงี้ยสุขุมวิทผมก็เดินจากแบบตอนไหนนะเดินจากเอกมัยทะลุไปพร้อมพงไปทะลุอโศกอะไรเงี้ยเดินวนจากมาเพชรบุรีแต่ก็น่ากลัวอยู่อันตรายญี่ปุ่นเหรอแต่ญี่ปุ่นเขาบอกช่วงนี้เข้ายากอ่ะมันเหมือนต้องไปแบบมีทัวร์ไปต้องทำวีซ่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็สบายแบบเกาหลีอะไรเงี้ยอยากไปเดินเดินอ่ะคือพอดูพอโตขึ้นอ่ะแล้วดูแบบดูซีรีส์เกาหลีเยอะแล้วเห็นพวกแบบตัวละครชอบเดินกันอ่ะชอบเดินชอบแบบไปใช้แบบส่วนสาธารณะอะไรเงี้ยก็เลยอยากมีโมเมนต์นั้นบ้างก็เลยลองทำที่บ้านเราอะไรเงี้ยมันก็ดีนะบ้านเราก็ดีแต่ดีเป็นช่วงๆอ่ะบางช่วงก็ฟุตบาทดีบางช่วงก็ไม่ค่อยดีบางช่วงก็ไม่มีฟุตบาทเลยอะไรเงี้ยเสียดายมากบางช่วงก็แบบซอยแคบๆอะไรเงี้ยผมมาเดินทั่วแล้วเอาจริงๆก็ไปครับก็ไปกับพี่ฤทธิ์นั่นแหละเดินทั่วเลยเดินจากเอกมัยไปทองหล่อทองหล่อทะลุกลับมาเอกมัยไปโผล่ปีดีแต่ยังไม่เคยไปแบบแถวอ่อนนุชนะอันนั้นเดินยาก
อยู่แถวๆนี้แหละสุขุมวิทพร้อมพงอะไรเงี้ยจริงๆมันสนุกนะแต่มันเมื่อยมันเมื่อยความเดินมันเมื่อยมันคนละแบบเนาะคือเดินในลู่วิ่งหรือเดินในฟิตเนสอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยใช่ไหมแต่มันไม่ต้องมันสมาธิมันก็คืออยู่แค่กับตัวเครื่องอ่ะแต่ถ้าไปเดินข้างนอกเนี้ยมันก็เราก็อยากจะเทคแบบเทคบรรยากาศเนาะแบบเมืองอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องระวังรถใช่ไหมระวังท่อระวังน้ำระวังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางที่มันก็เปี่ยวไม่มีไฟเลยอ่ะก็น่ากลัวผมเองก็กลัวเดินๆไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมเปี่ยวขนาดนี้อะไรเงี้ยคือวันนี้ชอบเดินไปแบบเดินแบบระยะแบบโลนึง800เมตรอะไรเงี้ยชอบเดินนิวยอร์กน่าไปนะฮะพี่วินด้วยอย่าว่าแต่พี่วินเลยมีหลากหลายมากเลยจักรยานก็มีใช่มันเหมือนแบบพอสมาธิมันไปโฟกัสกับการที่ต้องระแวงเนาะมันก็เลยเดินแล้วจะเหนื่อยกว่าปกติช่วงโควิดอะไรเงี้ยผมก็ออกมาจ็อกกิ้งนะมันไม่มีคนเลยทุกคนมันแบบทุกอย่างเงียบมากชอบมากเลยแล้วเราก็เดินสำรวจเมืองประมาณอารมณ์ประมาณคิดว่าตัวเองอยู่ประมาณแบบว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยสำรวจเมืองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะครับถ้าใครอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยก็ลองออกมาเดินกันดูแต่ก็ต้องระวังนะฮะต้องฝึกสกิลหน่อยแต่มันก็ชิลดีผมชอบมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งใช่เจ็บติดการเดินแล้วตอนเนี้ยไม่อยากบางทีไม่ค่อยอยากสำรวจเมืองหรอช่วงนี้มันเขาต้องกลับใช้ยุทธปกติแล้วอ่ะช่วงนี้หน้าถ่ายไปบ้างไรบ้างเลยแถวเยาวราชเยาวราชคนเยอะอ่ะเดี๋ยวคนจำได้จริงๆเยาวราชก็บรรยากาศดีนะผมก็ชอบไปบ่อยเมื่อก่อนตอนเด็กชอบชวนเพื่อนไปกันทุกวีคเลยไปหาอะไรกินโอ้ยเมื่อยชุบชุบเหมือนค้างๆป่ะคอมเมนต์อ๋อแต่ว่าบ้านเราตรงแบบเส้นสุขุมวิทผมเห็นมีคนที่เขาออกมาวิ่งกันเยอะมากนะครับแต่ว่าแต่งตัววิ่งแบบจริงจังเลยบางคนแบบฝรั่งเนี่ยวิ่งกันแบบเช้าๆก็มีเช้าๆนี่ทำไมถึงผมถึงรู้เพราะว่าผมออกไปทำงานเช้าอ่ะตอนพี่นิดอยากไปเที่ยวเยาวราชหรอไม่อยากมันก็ไปไม่ยากหรอกแต่ช่วงนี้มันฝนตกเนาะเยาวราชมันก็ไปง่ายผมไปบ่อยแต่คนมันเยอะไงไม่รู้จะไปช่วงเวลาไหนที่แบบรู้สึกว่าคนจะไม่เยอะอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะตื่นมาวิ่งเช้านั่นสินั่นสิเมื่อไหร่นี่เราไล่ไปกี่นาทีแล้วนะ1 ชั่วโมงสักประมาณ2 ทุ่มคือจริงพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตเดินปกติมากเลยนะผมเนี่ยคนจะเจอบ่อยตอนนี้ฝนตกทำไงดีผมว่าผมต้องไปซื้อร่มใช่เยาวราชผมไปบ่อยผมชอบมากเมื่อก่อนนะผมไปตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วไปในช่วงม.ปลายแล้วเอ้ยช่วงเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยเพื่อนก็เที่ยวไปเยาวราชกันขับรถเล่นอย่างเงี้ยก็ไปบ่อยครับที่บ้านก็พาไปพาที่บ้านไปไปเวลานี้เลยเหรอแต่ตอนนี้รถติดเลยฝนตกแล้วอ
่วงนี้ต้องช่วงนี้ถ้าไปก็จะลำบากถ้าไปเยาวราชวันนี้โอ้เก็บฝนไม่เอาอ่ะรองเท้ามันจะเลอะดิเดี๋ยวโรเจอร์เดี๋ยวคนเยอะเมื่อไหร่จะได้ไปทีนั่นสิต้องไปวันธรรมดาเดี๋ยวขอหาก่อนหาเลิกโอ้ยเหนื่อยอ่ะรู้สึกเหนื่อยอ่ะง่วงอ่ะเดี๋ยวค่อยลงไปดูร่มข้างล่างครับค่อยไปซื้อร่มข้างล่างไปซื้อร่มเอาไม่เป็นไรชุดเต็มฝนไม่น่าจะเอาอยู่นะตัวผมใหญ่ขาหมดอ่ะ น่าเหนื่อยเขาล้อหมดทำไงดีอ่ะข้างล่างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ครับออกกำลังกายหนักๆนอนหลับบ่อยขึ้นไหมฮะไม่ค่อยอ่ะแต่มันจะเคลียร์นะแต่คือมันผมว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบบางทีเหมือนกาแฟมันก็ไปกระตุ้นให้เราแบบมีพลังงานนะก็ทำให้เราตื่นตัวอยู่บางทีมันก็หลับยากอยู่เหมือนกันเลยนะแต่คนอื่นไม่น่าจะเป็นนะผมว่าเป็นแต่เคลียร์นะง่วงมากเลยแต่ถ้าโดนน้ำอาบน้ำทีเนี่ยก็ผมว่าผมจะไปล้างตัวละเดี๋ยวจะไปแล้วดีกว่าต้มผิวข้าวละในสองเหรอไอเดียดีไปซื้อได้สดเลยฉันร่มใหญ่เลยผมว่าผมเริ่มง่วงแล้วล้างตัวแล้วฝากฝนกลับบ้านใช่ล้างไปก่อนกูในค่ะ ไปกลับบ้านกับช่องนี่อ่ะนะ
ก็ด้วยการเทรนนิ่งนะครับส่วนหนูน้ำหนักเยอะหน้าเป็นสิวไม่ใช่คนรังเกียจเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเราต้องมีแรงบันดาลใจเข้าใจไหมอย่าไปกลัวหาแรงบันดาลใจของตัวเองให้เจอนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อฝ่าฝนเนาะอยากอาบน้ำอ่ะไม่ได้อาบตั้งแต่เช้าแล้วคิดว่าถ้าอาบเนี่ยโดนฝนเราก็ต้องอาบอีกครั้งใช่ไหมแต่ว่าเราก็อยากอาบไปก่อนใช่เนี่ยทุกคนบิ้วให้ผมไม่ต้องอาบไม่อาบก็ได้แต่ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เราอาบน้ำได้หลายๆครั้งนึงใช่ไหมเอาจริงๆคือสารภาพคือเมื่อคืนผมก็ไม่ได้อาบเพราะว่าผมไม่ได้ออกไปไหนไกลมากผมไม่ได้ออกกำลังกายด้วยผมก็เลยไม่อาบก็เลยตั้งใจว่าวันนี้จะมาอาบโดนน้ำมั้งไม่โดนน้ำมาตั้ง1วันรู้สึกเหมือนเป็นคนสกปรกอะเดินกลับไม่ได้ขับรถกลับหรอครับใช่ครับเดินมาครับเคล็ดลับผิวดีสุขภาพดีของผมนะคือการไม่อาบน้ำเพราะบางทีเราจะรู้สึกว่าเราขี้เกียจไม่มีอะไรอ่ะนั่นคือผมขี้เกียจนั่นเองตอนเด็กไม่ค่อยชอบอาบน้ำน้ำท่วมแถวบางเขนผมว่าตอนนี้น่าจะท่วมทุกที่นะในทุกย่านด้วยคือตอนเด็กผมเห็นน้ำท่วมตอนเด็กผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเวลาแบบตื่นเช้ามาแล้วจะต้องไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วถังขยะก็จะลอยมาหน้าบ้านถังขยะใครไม่รู้นะลอยมาหน้าบ้านแล้วก็แบบอุ้ยน้ำท่วมอุ้ยตื่นเต้นสนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมารู้สึกว่ามันไม่สนุกเลยพี่นี่ไม่ได้มาพี่พักผ่อนใช่พี่ก็เป็นแรงบันดาลใจของหนูในการดูแลตัวเองครับใช่ครับเปลี่ยนรถใหม่แล้วหรอนี่อยากได้รถกระบะนะอยากขับรถลุยน้ำอ่ะเมื่อก่อนเคยจริงๆเมื่อก่อนที่บ้านก็มีตอนสมัยเรียนก็ขับมันดีนะจริงๆแล้วอ่ะเวลาเจอน้ำท่วมเจออะไรอย่างเงี้ยโคตรสบายเลยทนได้พี่ชี้ไม่ว่าหรือไม่อาบน้ำไม่ว่าเพราะว่าไม่ได้เจอไม่เป็นไรหรอกตอนเด็กไปโรงเรียนอาบน้ำไหมจำไม่ได้คิดว่าน่าจะอาบแบบอาบลางๆมั้งอาบแต่ไม่ได้อาบเต็มที่ขนาดนั้นเลยเพราะว่าตื่นสายไม่ตื่นสายมันตื่นเช้าแหละแต่ว่ารถมันติดมันไม่มีเวลาเมื่อก่อนพอตอนเด็กผมไปเรียนนี่เดินทางแบบ2 ชั่วโมง เดินทาง2 ชั่วโมงเลยนะครับตอนเด็กๆอ่ะทรมานมากตื่นมา5:30ถึงโรงเรียนแบบ7:00ฟินิชแล้วเมื่อก่อนตอนเด็กพอน้ำท่วมโรงเรียนอ่ะ
ลาฝนตกหนักอย่างเงี้ยโรงเรียนชอบน้ำท่วมหนักใช่ไหมครับจนแบบต้องหยุดโรงเรียนคือแบบไม่สามารถมาเรียนได้เราจะดีใจมากเราจะภาวนาทุกครั้งว่าเป็นไงบ้างรอดูข่าวรอเช็คข่าวประชาสัมพันธ์เพราะสมัยก่อนข่าวมันเช็คยากเนาะมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบ ทุกอย่างมันอัปเดตไวอ่ะเมื่อก่อนก็คือมันต้องรอแล้วบางทีแบบฝนตกเนี่ยเอาแล้วเราจะรุนละเฮ้ยยังไงวะต้องไปไหมถามพ่อต้องไปโรงเรียนไหมพ่อบอกไม่แน่ใจบางทีดูประกาศข่าวทีวีเงี้ยเขาจะประกาศเลยเมื่อก่อนจะมีช่องนึงนักข่าวคนนึงมีลูกเรียนอยู่โรงเรียนเดียวผมเลยเงี้ยเราจะประกาศเลยตอนนี้โรงเรียนจะหยุดนะครับน้ำท่วมไม่สามารถสัญจรได้เราก็เฮ้นอนต่อก็มีความสุขเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้น่าจะดีขึ้นแล้วโรงเรียนตรงนั้นเขาทำยกสูงแล้วจริงๆแล้วชีวิตเราก็วุ่นเลยอะน้ำท่วมมานานตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยทำไมเราถึงยังไม่ชินอีกออกกำลังกายวันกี่ชั่วโมงครับประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับกระบะ10ประตูผมก็อยากได้อยู่นะชอบกระบะเนี่ยเดี๋ยวพอดูนะซื้อมาน้ำไม่ท่วมละจริงๆก็ไม่น่าบอกเขาเลยนะว่าเราไม่อาบน้ำเริ่มคิดๆไปมาก็เริ่มอายละแต่ไม่ได้หรอกมันไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่คิดว่าต้องไปอ่านมาแล้วคนกันเองไม่เป็นอะไรครับจริงๆผมก็ไม่ได้อ่านมากหรอกแต่เขินๆนิดหน่อยถ้าเป็นรายคนกันเองทั้งนั้นโอเคครับได้ครับอย่าไปบอกใครนะฮะถือว่าผมไม่ได้พูดแล้วกันน้องกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อลมด้วยนะฮะทุกคนงั้นขอตัวก่อนนะครับไปหาไก่กินนะฮะเดี๋ยวเซ็นทวีตไม่เป็นไรโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปละเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านดูท่าทางจะไม่น่าหยุดง่ายๆแน่ๆอะไรเงี้ยผมว่าต้องมี3ทุ่มอยู่ข้าวแล้วอ่ะไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย